อีกหนึ่งเรื่องนะก็นะครับเป็นเรื่องที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดึงนะครับองค์กรที่อยู่ในตลาดหุ้นลอนดอนก็คือนะครับฟุตซี่บรัสเซลเข้ามาจัดเรตติ้งนะนะครับเข้ามาจัดเรตติ้งหรือว่า CE หรือว่า ESG เรตติ้งนะครับให้กับบรรดาบริษัทจดทะเบียนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับทั้งนี้หลังจากที่ Top News นะครับรายงานถึงการให้เรตติ้งของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบจ.ในกลุ่ม ESG พร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงวิธีการให้คะแนนและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในแบบที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้อยู่บอกว่าไม่น่าจะเหมาะสมตลาดหุ้นไทยและอาจจะไม่เข้ากับสถานการณ์นะครับที่นักทุนในขณะนี้ขาดความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นไทยนะครับโดยเฉพาะวิธีการส่งเอกสารการประเมินมาตรฐานสิ่งแวดล้อมนะครับด้านสังคมและก็ด้านธรรมาภิบาลไปให้บจ.ก่อคะแนนกันเองเนี่ยครับแล้วส่งกลับไปยังตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยจากนั้นตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยจะนำไปให้คะแนนแล้วก็จัดเกรดบจ.นั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะเป็นประเด็นเลยนะครับสำคัญที่สุดก็เป็นประเด็นที่ EA โดนแต่ทั้งหมดที่15กรกฎาคมที่ผ่านมารองนายกและรัฐมนตรีคลังพิชัยชุนหาวิชิระสั่งการให้ตลาดทรัพย์ไปทบทวนหน่อยเรตติ้งหุ้นที่อยู่ในไทย ESG ทั้งหมดเนี่ยไปทบทวนหน่อยสินะครับหลังจากเกิดปัญหาของ EA แล้วเนี่ยนะครับจนกระทั่ง EA ถูกถอนออกจากรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ Set ESG Rating เนี่ยมันจะยังไงแบบไหนนะครับทีนี้เอาละสินะครับประมาณว่าไฟมันลามถึงหน้าบ้านแล้วเนี่ยครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้ตัดสินใจกดปุ่มปรับเกณฑ์การให้เรตติ้งกับหุ้นที่ต้องการเข้าไปอยู่ในกลุ่ม ESG ใหม่หลังจากที่จดจ้องมาเวลาเกือบ2ปีนะโดยตัดสินใจเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่ในการประเมินหรือให้เรตติ้งใหม่นั่นก็คือว่านะครับไปจับมือกับตลาดทรัพย์ลอนดอนหรือ London Stock Exchange Group นะครับตลาดหุ้นที่นักทุนไทยตลาดหุ้นไทยและนักข่าวสายหุ้นของไทยติดตามรายงานความเคลื่อนไหวนะครับดัชนีฟูซี่100มาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ตลาดหุ้นถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยนะครับโดยผู้ที่จะเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นลอนดอนเข้ามาทำการประเมินก็คือฟูซี่รัสเซลนะครับฟูซี่รัสเซลเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งจากผู้ลงทุนสถาบันและนักทุนรายย่อยทั่วโลกมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการเนี่ยเป็นมูลค่าไม่มากไม่น้อยครับประมาณ 15.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณสัก 564.45 ล้านล้านบาทนะครับมีประสบการณ์ในการประเมิน ESG สำหรับบริษัทมากกว่า 8,000 แห่งใน47ประเทศทั่วโลกหมายความว่านับจากวันที่30นะครับกรกฎาคมศกนี้เป็นต้นไปบรรดาบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเข้าไปอยู่ในกลุ่ม ESG เนี่ยจะได้รับการประเมินจากฟูซี่รัสเซลด้วยวิธีการประเมินจากข้อมูลที่บจ.นำออกเปิดเผยสู่สาธารณะหรือ public นะครับ disclosure ด้วยตัวเองนะครับเป็น methodology เดียวกันกับที่ฟุตซี่รัสเซลใช้ประเมินบริษัทกว่า 8,000 แห่งใน47ประเทศทั่วโลกนะครับถามว่าแล้วนักลงทุนได้อะไรอ่ะความเชื่อมันจะกลับมาไหมตรงนี้ก็ต้องบอกเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อตลาดหุ้นปรับเนี่ยนักลงทุนก็ต้องเปลี่ยนที่ว่าก็คือว่านักลงทุนต้องทำกับบ้านมากขึ้นเช่นเมื่อคุณดูข้อมูลของบริษัท A ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม ESG ของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ต้องดูว่าทิศทางแนวโน้มศักยภาพของบริษัท A เป็นอย่างไรจากนั้นคุณก็ต้องนำข้อมูลบริษัท A เนี่ยไปเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่ม 8,000 แห่งนะครับของฟูซี่รัสเซลที่ได้ให้เรตติ้งไว้ถามต่อจะเอาข้อมูลนะครับของทั้งกว่า 8,000 บริษัทมาจากไหนตอบแบบกำปั้นทุบดินก็คือตลาดหลักทรัพย์บ้านเราครับก็มีหน้าที่ต้องไปหารายชื่อของบริษัทมากกว่า 8,000 แห่งนี้มาแล้วนักลงทุนไทยเนี่ยก็เข้าไปเสิร์ชดูข้อมูลนะครับบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสั้นๆก็คือเข้าไปเสิร์ชหาใน Google นะจากนั้นคุณก็จะรู้ว่า performance ของบริษัท A นะครับที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยที่คุณดูอยู่เนี่ยนำไปเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีธุรกิจหรือมีพฤติกรรมในการลงทุนการทำตลาดและทิศทางคล้ายๆกับบริษัท A เนี่ยเป็นยังไงตรงนี้ก็จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าโอกาสที่นะครับบริษัท A จะละเมิดจะไม่โปร่งใสจะปิดบังอำพรางหรือง่ายๆคือจะหลอกพาคุณขึ้นไปติดอยู่บนดอยอันนี้ก็จะน้อยลงนะครับนี่เป็นสิ่งที่นักลงทุนทั้งประเทศและนะครับนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศปรารถนามาเป็นเวลานานแล้วขณะที่ดร.สรพลตุลยเสถียรรองผู้จัดการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวส์ในกระมุมที่30นะบอกว่าเกณฑ์การประเมินที่ปรับปรุงใหม่ในครั้งนี้ทุกบริษัทโดนหมดก็คือจะต้องเข้าเกณฑ์การประเมินหมดถ้าใครอยากเข้ามาอยู่ใน ESG นะครับต้องเข้ามาอยู่ภายใต้การประเมินของฟูซี่และเซลหมดไม่เว้นแม้แต่หุ้นที่อยู่ในเซ็ตร้อยนะครับแล้วก็จะเริ่มโครงการประเมินนำร่องในปี2567ถึง2568จากนั้นจะมีการประกาศผลคะแนนจะมีการประเมินผลคะแนน ESG สู่สาธารณะตั้งแต่ปี2069เป็นต้นไปนะครับที่ว่าเริ่มในปี2567เนี่ยเป็นอย่างที่บอกว่าเริ่มแล้วตั้งแต่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะส่วนคำถามที่ว่ามาตรฐานตลาดหุ้นไทยเปรียบเสมือนนักเรียนในโรงเรียนต่างจังหวัด
มีผลการเรียนที่ดีเหลือเกินแต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับนักเรียนในเมืองหลวงแล้วมันไม่น่าจะเทียบกันได้เช่นเดียวกับการนำหุ้นไทยไปเปรียบเทียบกับหุ้นอีกกว่า 8,000 ตัวจากทั่วโลกมันจะเปรียบเทียบกันได้เหรออันนี้ดร.สรพลท่านกล่าวอย่างมั่นใจเลยนะคุณณรงค์ช้างเผือกอย่างเงี้ยเป็นช้างเผือกนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ตลาดหุ้นไทยปรับเกณฑ์การประเมิน ESG ใหม่ในครั้งนี้เนี่ยย่อมแสดงให้เห็นนะครับว่านอกจากจะเป็นโอกาสนักลงทุนไทยแล้วเนี่ยยังเป็นการแสดงให้นักลงทุนต่างชาติเห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งจะนำมานะครับในความสนใจการเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยด้วยถามว่านะครับโอกาสที่บรรดาบริษัทจดทะเบียนหรือบจ.จะรอดหูรอดตาไปได้อีกหรือไม่นั้นเนี่ยนะครับดร.สรพลท่านก็บอกว่ามันไม่มีอะไรที่ 100% นะคุณณรงค์แล้วก็ไม่ว่าจะประเมินด้วยวิธีการไหนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะมีการทบทวนเป็นระยะอยู่แล้วตรงนี้ขอให้นักลงทุนมั่นใจได้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับเราก็ไม่ต้องสรุปนะครับว่าเชื่อได้หรือไม่ได้เพราะดัชนีตลาดหุ้นไทยรวมทั้งมูลค่าการซื้อขายโดยเฉพาะการซื้อขายจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมันจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนนะครับว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเดินมาถูกทางหรือไม่และเกณฑ์การประเมินของฟูซิลเซลเนี่ยนะครับจะสามารถแก้ปัญหาความโปร่งใสรวมทั้งความช่อฉนของบริษัทจดทะเบียนหรือบจ.ที่จ้องจะโกงนักลงทุนได้ไหมอันนี้ต้องติดตามนะครับอันนี้ต้องติดตามนะครับเอาละครับก็นี่เป็นเรื่องของในประเทศนะครับส่วนต่างประเทศไม่น่าจะทันแล้วนะครับเอาเป็นว่ากฎหมาย AI ฉบับแรกของโลกประกาศใช้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับมีการจัดลำดับนะครับความเสี่ยงของบริษัทที่ใช้ AI อยู่4ระดับก็คือ1 AI ที่ไม่มีความเสี่ยงเลยอันที่2 AI ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดอันที่3 AI ที่มีความเสี่ยงสูงและนะครับอันที่4คือระบบ AI ที่ต้องห้ามเลยแต่ที่ต้องห้ามเลยก็คือว่านะครับการปฏิบัติที่บิดเบือนต่อการตัดสินใจของผู้ใช้รวมทั้งการขยายฐานข้อมูลจดจำใบหน้าผ่านการสแกนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามเด็ดขาดรวมทั้งเรื่องของไบโอเมตริกอะไรต่อมีอะไรอันนี้ก็ห้ามนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไงวันจันทร์กลับมาเล่าให้ฟังใหม่ก็แล้วกันครับพี่ต้นครับพี่ถาครับน้องมุ้ยครับครับขอบคุณครับพี่ต้อมครับรอวันจันทร์นะครับขอบคุณนะคะและทั้งหมดนี้คือท็อปข่าวเที่ยงค่ะเราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ